อะไรนะครับรวมคนเสร็จเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวไปกินด้วยได้ป่ะไปกินก็ได้นะร้อนกันไหมครับร้อนนิดนึงนะโอเคไม่ร้อนเลยจริงหรือเปล่าอะไรนะครับร้อนนิดนึงครับอุ้ยมาบุกนี้จัดกระเป๋ายังอะไรนะครับยังไม่ได้จัดเลยครับแต่ว่าอมซื้อเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คิดว่าเป็นการแต่งตัวแบบใหม่ที่อมไม่เคยทำมาโอ้ไม่ไปชอบพี่นุ่นเหรอพี่นุ่นด้วยครับถ้ามีเวลาอยากอยู่ครับจะมีเวลาไปเที่ยวไหมอ่ะน่าจะมีครับน่าจะมีสักวันสองวันหรือเปล่าแต่ว่าเราไปพรุ่งนี้ใช่ไหมครับตอนคืนแล้วก็กลับมา30สองวันครับผมอยากดูเสื้อผ้าเจ็บคออีกแล้วอยู่นิดนึงครับหล่อมากผมหล่อมากผมเดินมาแล้วก็มาสายคนมันเป็นเรื่อยๆครับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาจากทอมซินอ่ะมันไม่แข็งแรงเท่าเดิมมันเหมือนว่าเอ๊ะเราก็ป่วยเอ๊ะเราก็แบบปวดหัวง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตั้งจิบน้ำอุ่นแล้วแหละครับผมอะไรนะครับวันนี้เหรอครับตอนแรกมีอันนี้ไม่รู้ว่าเสร็จกี่โมงเดี๋ยวส่งกำลังใจไปครับตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับงงบรีฟนิดนึงเดินผิดด้วยใช่ไม่ไปโพสข้างบนใช่ไหมผมไม่ได้ขึ้นใช่ไม่ขึ้นไปโพสข้างบนผมนึกว่าเขาจะมาขนาบข้างสองข้างพี่ก็รออยู่เมื่อไหร่อมจะขึ้นไปสรุปคือเราเดินไปนั่งก่อนที่แบบเราจะมาหนี่ฮาวนี่ฮาวขอบคุณครับแต่ว่ากางเกงเขาดีมากเลยนะผมขอเขามันไม่อะไรนะครับใช่ครับแค่เปลี่ยนเสื้อออกมาอ๋อเดี๋ยวว่าจะไปช็อปตามบ้างอะไรนะครับว่าจะไปช็อปตามบ้างอะไรนะครับว่าจะไปช็อปตามบ้างได้เลยครับยินดีเลยครับจะทำงานด้วยนะครับเดี๋ยวเขามาขัวไว้นี่น่ารักอ่ะโอมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับแต่ว่ามันเหมือนแบบร่างกายมันไม่ดีขนาดนั้นแล้วมันก็แบบเหมือนอืดๆนิดนึงตั้งแต่วันที่เราบอกว่าเสียงเราไม่ค่อยเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็ยังไม่หายเลยเป็นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่มันทรงๆมันก็ไม่ได้แย่ลงขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ดีแบบหายเลยอะไรครับแต่มันป่วยง่ายมันป่วยง่ายมากขึ้นเยอะเลยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้อากาศไม่ดีด้วยโอมหายไวๆนะครับผมต้องขอลองโควิดด้วยได้เลยครับดูแลสุขภาพนะจะกินยาไหมก็กินตามอาการนะครับผมอย่างวันก่อนไอก็กินยาแก้ไออะไรเงี้ยครับจะดีขึ้นปวดหัวกินยาพาราอะไรเงี้ยครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายผมว่าได้นอนหายได้นอนเยอะๆหายดีขึ้นเยอะครับกับการได้นอนเราไม่รู้ว่าเรานอนน้อยไหมแต่ว่าเราเหมือนนอนแล้วมันไม่เต็มอ่ะใช่แต่ไม่ได้ดึกมากนะครับแต่ว่าเหมือนตื่นเช้าบ่อยช่วงนี้ถ่ายเทนเยอะๆอะไรเงี้ยก็กลับมานอนนิดนึงแล้วก็ตื่น 5:30-6:00 ไปออกกองแล้วก็น่ะดราม่าทั้งวันกลับมานอนวันต่อไปก็เหมือนเดิมตื่นตีห้าครึ่งดราม่าทั้งวันแล้วก็กลับมานอนเลยครับมันน่าจะเหมือนรีโคเวอรี่ไม่ทันเครียดสะสมครับเช่นกันนะครับเทนเยียเหลือประมาณน่าจะ10คิวได้ครับเมื่อไหร่อ่ะคะอะไรนะครับเมื่อไหร่ใกล้แล้วครับเร็วๆนี้แน่นอนใกล้เท่าเราเปล่าระยะนี้เรานับเป็นกี่เดือนดีประมาณผมคิดว่าน่าจะ2เดือนเดือนนึงน่าจะได้ดูกันแล้วครับคิดว่านะครับ
ไรนะครับสนุกเวลาที่ไม่ได้ถ่ายครับเวลาเล่นกันเวลาที่ทุกคนได้เห็นนั้นคือสนุกแต่ทุกครั้งที่เริ่มบล็อกกิ้งเริ่มเข้าบทเริ่มมาจะถ่ายแล้วไม่สนุกแบบการทำงานได้สนุกแต่ว่าไม่ได้สนุกกับตัวบทแล้วหมายถึงว่ามันเริ่มมาเครียดเริ่มมาดราม่าเริ่มมาตึงและอะไรทำนองนั้นครับจ๋าขอได้ครับขอโทษด้วยครับอะไรนะครับขอบคุณครับเมื่อกี้มีคำถามนึงอะไรนะครับกับตูเป็นยังไงบ้างตูเป็นคนที่แสบกว่าที่คิดนะครับเป็นคนที่แสบมากเพราะว่าแรกๆสุดผมเกรงใจตูไม่กล้าเล่นกับตูแบบว่าหมอด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วแบบไม่กล้าเล่นด้วยพอเริ่มสนิทกันเริ่มทำลายกำแพงโอ้โหโคตรแสบคนนั้นแสบอะไรนะครับไม่แสบแล้วครับตอนนี้ครับแต่ว่าทำงานกับตัวดีครับมีความสุขครับจ้ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วที่น้องได้คุยกับแฟนจีนนะคะครับมันมีคำถามนึงที่แฟนจีนเขาถามว่าหนิงเหนียนเหยาเตี้ยนหญิงมาแล้วน้องโอมบอกว่าเหยาไม่แน่ใจว่าน้องจำได้ไหมแบบปีหน้าจะมีหนังมีหนังไหมใช่ไหมครับคะหมายถึงว่าปีหน้ามีหนังไหมใช่ไหมใช่ค่ะผมไม่แน่ใจตอนนั้นผมหมายถึงไมค์พีเชสป่ะครับหรือว่าน้องโอมตอบไปว่าโยอะค่ะนานเรียนครับน่าจะเดือนที่แล้วน่าจะเป็นไมค์พีเชสป่ะครับใช่อ๋อโอเคครับผมปีหน้ามีไมค์พีเชสครับโอเคขอบคุณค่ะครับผมอันไหนครับงานมีใช่ไหมเขายังเดินอยู่เลยก็เป็นงานที่ผมงานมิดโอเอ็นใช่ไหมครับเป็นงานที่ผมทุ่มเทที่สุดในชีวิตงานหนึ่งก็เป็น2อาทิตย์ที่ตัดขาดโลกทั้งหมดออกไปทุกอย่างเลยแบบทุ่มกับงานนี้แค่กับการทำมิดกับโชว์ตื่น10โมงไปซ้อมไปร้องเพลงก่อนมาเต้นต่อเต้นเสร็จปุ๊บไปซ้อมลูปเปอร์โซโล่กระแสอีกแล้วก็กลางคืนพอเราต้องโชว์กระแสเราต้องเข้ายิมคนอื่นเขากลับบ้านกันหมดแล้วผมเลือกที่จะเข้ายิมก็ได้กลับไปนอนเที่ยงคืนแล้วก็วนลูปอย่างนี้อยู่2อาทิตย์โดยที่ไม่รู้ว่าเอาพลังงานมาจากไหนนั่นแหละครับก็เป็นความอินที่เกิดขึ้นมากๆตอนนั้นเลยแล้วพอเราได้ทำมันออกมาเสร็จเรารู้สึกว่านี่แหละหนึ่งบุญหมายในชีวิตอีกก้าวนึงทำให้เราโตขึ้นครับผมน้องโอมเก่งมากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ชอบนะครับโยมครับผมตอนนั้นเห็นบอกว่าอยากกลับไป16อีกครั้งใช่ไหมถ้ากลับไป16ได้สิ่งแรกที่อยากจะกลับไปทำคือโอ้โหจะกลับไปทำอะไรครับสิ่งแรกที่อยากจะกลับไปทำคืออะไรอยากกลับไปเล่นกับเพื่อนในแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นนะผมไม่มีลุคใดๆทั้งสิ้นคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเล่นเราอยากอะไรเราก็ทำอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเหมือนเด็กคนนึงที่แค่สนุกไปตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาเด็กอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้คิดอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ก็ชิลดีครับก็เลยรู้สึกว่าแต่ก็ไม่ได้ชอบชิลขนาดนั้นนะครับก็บางโมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมกลับไปเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนแก๊งนั้นผมก็กินเกียนกับเขาเหมือนเดิมร้อนไหมครับก็ไม่ค่ะครับมาดับร้อนหน่อยผมยิงบังแดดให้ได้ไหมโอ้ยถ้าไม่ยืนบังแดดให้ได้ไหมไม่ได้หรอกโอเคร้อนก็แดดอีกฝั่งนี้ก็มีแดดร้อนจะบังไม่ได้หรอเขาจับไฟไม่ได้พาทิศดวงมาเลิกเลยครับอมแล้วเดี๋ยวมันจะมีจะถามอะไรเราบังบังแดดก่อนบังแดดอยากให้มีมิตรติดที่ไทยบังไม่อยู่แล้วแหละอะไรนะครับฮะคนเราก็จริงจังเลยขอบคุณนะครับตกใจหมดเลยครับผมขอบคุณจะได้ข่าวน้องอมครับอมมาละครับโยมเราไม่มีใจจะร้องเราไม่มีใจ
ครับผมอมครับยังไม่ได้จัดแต่ว่าเตรียมเสื้อผ้าไว้หมดแล้วพี่ทิพย์ได้ใช้ไหมไม่รู้ว่าจะได้มีเวลาเที่ยวขนาดขอบคุณนะครับขอบคุณครับทำไมมีแบบนี้เยอะจังเลยนะครับคือจะบอกว่าคนพับเป็นคนเดียวกันขอบคุณครับลองรับไปนี่ไหมรับใครกันไหมอ๋อครับโอ้ยแกงแกงแกงขอบคุณครับคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอมครับน้อยทำไมครับอมครับอมสู้นะครับอย่าน้อยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับได้เลยครับโอ้อมครับร้อนไหมครับอมครับน่าจะร้อนนะดูอมครับจ๋าครับหนึ่งนะครับขอโทษนะครับพี่โอ้อะไรนะครับพี่โอ้อมครับได้ไหมเนี่ยร้อนกันไหมครับอันนี้จริงจังเลยเนี่ยอะไรไหวนะไหวไหมไหวหอมใจไหวเลยน่ารักเลยป่ะเล่นดักไปเลยพี่โอ๋ครับพี่โอ๋ครับ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 อะไรนะปีหน้ามีข่าวดีใช่ป่ะกับพี่ออฟอ่ะโอ้โหบอกแล้วบอกถามเดี๋ยวเออพี่ออฟออกมาพี่ออฟแล้วกันพี่ออฟจุ่มแล้วกันพี่ออฟจุ่มพลก็เป็นแล้วตา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 ก็เป็นพี่ชายที่น่ารักครับแล้วก็แต่ว่าเราเจอกันในกองเทมเยียเราจะไม่ได้เจอกันแบบดีดาขนาดนั้นจะมีแค่ช็อตอย่างนั้นแต่พอแต่งหน้าทำผมเสร็จก็คือเข้าองค์แล้วต่างคนต่างเป็นคาแรคเตอร์แล้วแล้ววันก่อนกับพี่เอิร์ธล่ะคะเมื่อวานมากับพี่เอิร์ธบังเอิญเจอกันครับบังเอิญบังเอิญเจอกันนัดไปเล่นแมวอะไรนะครับนัดกับแมวเหรอไปเล่นเอดินเหรอใช่ครับโอ้พูดถึงแมวพี่เอิร์ธแล้วเจ็บปวดใจนี่นะทำไมอ่ะใช่ไหมเคยทำไหมใช่ไหมเคยไปนั่งอยู่บ้านพี่เอิร์ธแล้วผมมันลืมปิดประตูบ้านแล้วแมวแกออกไปจากบ้านแกโกรธมากคือบ้านผมไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไงแล้วผมไปว่ายน้ำมาแล้วกลับมาผมก็กลัวแบบพื้นเปียกก็เปิดประตูบ้านแล้วรีบวิ่งขึ้นไปอาบน้ำแล้วลืมปิดแล้วลืมว่าบ้านพี่เอิร์ธมีแมวเราไม่ชินอ่ะบ้านเราไม่มีสัตว์เราก็แบบเปิดประตูวิ่งขึ้นไปเลยใครไปตามน้องให้ที่แมวเหลือตอนนั้นมี3ตัวตัวสีขาวหายตกใจมากแล้วแบบตอนนั้นแบบวันนั้นแบบแบดดี้ EP 3ผมจำแม่นเลย2ทุ่มครึ่งอ่ะไม่มีอารมณ์ดูแบบ2เบรกอ่ะคือหาแมวก่อนแล้วก็โทรหาพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธโกรธมากคือเราแบบไม่คิดพี่เอิร์ธจะโกรธเราอ่ะโกรธมากแล้วผมก็แบบทำไงดีวะโทรหานีโอให้นีโอช่วยคนในหมู่บ้านพี่เอิร์ธเขาก็ไลน์บอกว่าเจอแมวแล้วอะไรอย่างเงี้ยผิดมากจนถึงทุกวันนี้ยังแบบไม่รู้จะขอโทษพี่เอิร์ธยังไงดีกลายเป็นแบบเราไปช่วยเลี้ยงแมวได้ไปหมดทุกอย่างเลยไม่เป็นไรเจอแล้วอมยังกลัวแมวอยู่ป่ะครับไม่กลัวแล้วครับกลัวแมวหายครับจริงๆนะกลัวแบบกลัวจริงๆอ่ะเราไม่กล้าแบบไม่กล้าเล่นกับของคนอื่นหรืออะไรขนาดนั้นเลยตั้งแต่เคสแมวพี่เอิร์ธครับได้ครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันนะครับโอเคครับแต่พี่เอิร์ธเขาไม่ได้โกรธอะไรแล้วนะรู้แล้วใช่เขาดีกันแล้วดีกันมากๆแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกผิดอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวอมจะมีงานกับพี่เอิร์ธไหมอ่ะต้องรอดูครับพี่อมถ่ายฝั่งนั้นก่อนแล้วก็ตรงฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ครับกล้องอยู่ไหนคะโอ้ยพูดถึงแมวพี่เอิร์ธแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าทำให้เราระวังขึ้นเยอะเลยนะใช่รู้ไงเวลาเลี้ยงไม่ใช่เวลาเลี้ยงจะเล่นเจอเราเลี้ยงหมาคือเราเหมือนเราไม่ชินไงเราก็แบบเราหวังดีกลัวพื้นบ้านเขาเปียกแต่ลืมไปลงมาหายไปเลย